ที่ความเคลื่อนไหวในประเทศจีนค่ะต้นกำเนิดของไวรัสโควิด-19 ในรอบนี้นะคะจีนอาจจะเป็นประเทศแรกค่ะที่โดนผลกระทบแต่ตอนนี้หลายเมืองของจีนเองก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับมาเปิดทำการได้เป็นปกติไปดูกันที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนกันหน่อยนะคะซึ่งเขาก็มีการระบุข้อมูลว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กดดันภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาส่งผลกดดันต่อยอดขายรถยนต์ค่ะเพราะว่าตัวเลขยอดขายรถยนต์ในไตรมาสแรกปรับตัวลดลงไปถึง 42% ค่ะทำได้เพียงประมาณ 3,700,000 คันเมื่อเทียบกับช่วงปกตินะคะที่เขาสามารถขายรถยนต์ได้ถึงประมาณ 6 ล้านคันมีข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของจีนค่ะรายงานตัวเลขยอดขายรถยนต์ในไตรมาสแรกนะคะของปี 2,563 ปรับตัวลดลงเยอะมากค่ะ 42% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนสาเหตุก็เกิดจากยอดขายปรับตัวลดลงอย่างหนักในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนขายรถยนต์ได้เพียง 310,000 คันนะคะหายไปถึง 79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเดือนมีนาคมขายได้ประมาณ 1,430,000 คันลดลงไปอีก 43% หากเทียบจากเดือนมีนาคมของปีที่แล้วซึ่งโดยปกติแล้วนะคะข้อมูลทุกปีไตรมาส1ของจีนเขาจะขายรถยนต์ได้ราวๆ6ล้านคันในประเทศแต่ล่าสุดขายไปได้เพียงแค่3,700,000คันทำให้รัฐบาลค่ะก็ต้องเร่งหาทางช่วยเหลือตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะให้กลับมาฟื้นตัวให้ได้ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นซึ่งภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์มีแรงงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ถึง40ล้านคนสร้างรายได้ราวๆ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเกือบ 10% ของภาคอุตสาหกรรมของจีนซึ่งตลาดรถยนต์ของจีนนะคะมีความสำคัญกับตลาดรถยนต์ทั่วโลกด้วยเช่นกันเพราะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ใช้ซัพพลายเชนที่มีต้นกำเนิดจากจีนเช่น Volkswagen General Motors ค่ะหากจีนต้องกลับมาประกอบรถยนต์ตามปกตินะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ดูกลายเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเพราะเศรษฐกิจเองก็กำลังค่อยๆจะฟื้นตัวแนวโน้มที่จะให้ผู้บริโภคหันมาซื้อรถยนต์ในช่วงนี้เป็นความท้าทายมากๆโดยจากยอดขายก่อนการระบาดนะคะพบว่าเมื่อปีที่ผ่านมา2562ขายรถยนต์ไปได้ราวๆ 25,800,000 คันซึ่งก็ลดลง 8% เมื่อเทียบจากปี 2561 นะคะซึ่งก็คงจะต้องตามสถานการณ์กันต่อด้วยถือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นี่ก็โดนกระทบหนักเลยขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Liveหรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ